ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องไอวันดาเทลอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนำให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อคุณต้องติดอยู่ในลูปแล้วต้องตื่นมาอยู่ในสภาพล่อนจ้อนซ้ำๆวนไปวนมาอยู่แบบนั้นครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวของร็อบพระเอกของเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้กันแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Naked ได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราครับเขานะครับมีชื่อว่าล็อบในตอนนี้เนี่ยเขาทำงานเป็นอาจารย์ชั่วคราวอยู่จากนั้นนะครับอาจารย์ใหญ่ก็เสนอให้เขาเป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนเลยแต่ล็อบเนี่ยก็ไม่ตอบตกลงครับแถมชิ่งหนีจากอาจารย์ใหญ่ไปเพราะในวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวเขาจะแต่งงานแล้วหลังจากนั้นนะครับล็อบก็รีบวิ่งไปที่สนามบินพร้อมกับโทรศัพท์หาเจ้าสาวของเขาไปด้วยแต่แล้วนะครับตัวเขาก็ไปไม่ทันประตูเครื่องบินปิดพนักงานนะครับพยายามหาไฟบินให้เขาแต่นั่นนะครับก็ไม่ทันให้บินทันในวันนี้ฝ่ายของล็อบที่เห็นเป็นดังนั้นนะครับก็เลยพูดออกผ่านลำโพงว่าเขาเนี่ยยอมให้ทุกอย่างเพื่อแลกกับไฟบินในวันนี้เลยและแล้วนะครับก็มีสาวสวยคนนึงเนี่ยได้พูดขึ้นว่าอยากได้ขนาดไหนฝ่ายของล็อบเนี่ยครับพยายามแลกข้อเสนอกับเธอจนสุดท้ายเนี่ยเขาพูดออกมาว่าเขาเป็นคนรักที่อ่อนหวานมากฝ่ายของสาวสวยนะครับก็เลยบอกให้ล็อบเนี่ยสาธิตให้ดูหน่อยหลังจากนั้นนะครับล็อบกับสาวสวยก็ได้จูบกันท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายแต่อย่าเพิ่งแปลกใจไปครับที่จริงแล้วเนี่ยสาวสวยคนนี้คือเจ้าสาวของล็อบนั่นเองพวกเขาเนี่ยคบกันมาได้7ปีแล้วและนะครับก็ถึงเวลาที่จะแต่งงานกันสักทีหลังจากที่เสร็จเรื่องที่สนามบินนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปโบสถ์ที่จัดงานแต่งของพวกเขากันเพราะในวันนี้นะครับเป็นวันที่ซ้อมแต่งงานเมื่อเข้าไปในโบสถ์นะครับเราก็จะได้เจอกับแม่ของล็อบแล้วก็พ่อของเจ้าสาวครับแต่ว่าพ่อของเจ้าสาวเนี่ยดูไม่ค่อยจะชอบล็อบเอาสักเท่าไหร่เพราะล็อบนะครับเป็นคนที่ไม่ตรงต่อเวลาไม่เอาการเอางานแล้วก็ดูไม่เหมาะสมกับลูกสาวของเขาเลยแต่พ่อของฝ่ายเจ้าสาวนะครับก็ไม่ได้อยู่ซ้อมงานแต่งด้วยกันเพราะตัวเขาเนี่ยต้องไปจัดการหาตัวคนที่คิดจะฮุบบริษัทก่อนและหลังจากจบงานซ้อมแล้วนะครับล็อบก็ได้ขับรถกลับโรงแรมกับเพื่อนของเขาและระหว่างทางนั่นเองครับเพื่อนของเขาก็ได้บ่นเรื่องที่ล็อบเนี่ยโดดซ้อมเต้นรำแถมลืมว่าแหวนแต่งงานไปไว้ที่ไหนแล้วก็ยังไม่ท่องคำสาบานแล้วก็ลั่นจะด้นสดอีกแต่ทั้งคู่นะครับก็ต้องจบการสนทนาลงเพราะว่าวิกกี้เพื่อนของเจ้าสาวเนี่ยเดินตรงมาทางทั้งคู่พอดีฝ่ายเพื่อนของล็อบนะครับดูจะตื่นเต้นมากเพราะตัวเขาเนี่ยยังโสดอยู่แล้วก็หาสาวโสดเนี่ยมาสละโสดด้วยกันกับเขาฝ่ายวิกกี้นะครับที่เดินมาก็ได้ยื่นกุญแจห้องให้ทั้งคู่เพราะเธอนะครับเป็นคนจองห้องในโรงแรมทั้งหมดเองฝ่ายเพื่อนของล็อบที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยรีบจีบวิกกี้ทันทีแต่วิกกี้นะครับก็ปฏิเสธด้วยคำพูดที่ว่าเธอเนี่ยชอบตุ๊กตายางผู้ชายมากกว่าและหลังจากที่พูดคุยกันนะครับก็ทำให้รู้ด้วยว่าล็อบกับวิกกี้เนี่ยเคยคบหากันมาก่อนครับแต่ล็อบนะครับระหว่างที่คบกันเขามีความรู้สึกว่ามันเหมือนห้องชื้นขึ้นราของชายหลังน้ำท่วมซะอย่างนั้นครับทั้ง3คนนะครับคุยกันไปได้ไม่นานนักพวกเขานะครับก็ต้องหันไปมองรถแลมโบสุดหรูของโคดี้ที่ขับมาจอดใกล้ๆพวกเขาและแล้วนะครับโคดี้ก็ได้ลงมาจากรถแล้วก็มาทักทายล็อบครับแต่นั่นยังไม่ทันได้ทักทายจนจบประโยคโคดี้นะครับก็ได้หันไปเห็นเจ้าสาวของล็อบที่ออกมาจากโบสถ์พอดีโคดี้นะครับก็เลยรีบวิ่งไปกอดเจ้าสาวของล็อบทันทีครับพร้อมทั้งพูดว่าเขาเนี่ยรอเสียบแทนที่ล็อบอยู่เสมอก่อนที่จะจากไปเอาจริงๆแล้วนะครับโคดี้เนี่ยก็คือแฟนเก่าของเจ้าสาวล็อบนั่นเองแต่เขานะครับไม่อาจขโมยหัวใจของเธอไปครอบครองได้หลังจากนั้นนะครับก็ถึงเวลาปาร์ตี้สละโสดทุกคนนะครับก็ได้ออกไปดื่มด้วยกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆนะครับล็อบก็ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในลิฟต์โดยที่เขาเปื่อยทั้งท่อนบนและท่อนล่างอยู่ครับอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่เคาะลิฟต์ตลอดเวลาแล้วก็พยายามแงะประตูลิฟต์ออกจนสุดท้ายนะครับประตูลิฟต์ก็เปิดออกท่ามกลางสายตาประชาชนหลายคู่ที่มองดูล็อบเปื่อยครับพร้อมกับช้างน้อยที่ห้อยต่องแต่งอยู่ล็อบนะครับรีบเอามือกุมปิดช้างน้อยของตัวเองก่อนที่จะเดินไปหาพนักงานต้อนรับของโรงแรมฝ่ายของล็อบเนี่ยครับพยายามขอกุญแจห้องของเขาจากพนักงานต้อนรับแต่พนักงานนะครับก็ไม่เจอชื่อของเขาที่จองห้องเอาไว้เลยฝ่ายของล็อบนะครับเลยขอใช้โทรศัพท์โทรไปหาเพื่อนของเขาแทนนั่นนะครับทำให้ล็อบได้รู้ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยอยู่ที่โบสถ์แล้วและงานฉลองก็ได้เริ่มไปแล้วครับโดยตัวเขาเนี่ยต้องรีบไปที่โบสถ์ให้ทันเวลาให้ได้หลังจากที่วางสายนะครับล็อบเนี่ยก็จะดื้อดึงเข้าห้องของตัวเองให้ได้ครับนั่นนะครับทำให้รปภ.เนี่ยจะเข้ามาคุมตัวเขาออกไปแต่ล็อบนะครับก็วิ่งหนีรปภ.ขึ้นไปทางห้องของตัวเองและเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับแม่บ้านจนเขาเนี่ยได้รู้ว่าโรงแรมที่เขายืนอยู่ตอนนี้ไม่ใช่โรงแรมที่เขาเข้าพักครับเขานะครับเลยวิ่งหนีรปภ.ออกไปข้างนอกโรงแรมทั้งๆที่ล่อนช่อนอยู่อย่างนั้นครับ
และโชคก็ไม่ดีเลยนะครับที่ด้านหน้าของโรงแรมเนี่ยกำลังจัดงานแข่งวิ่งมาราธอนที่มีคนอยู่เต็มถนนไปหมดเขานะครับวิ่งเข้าไปในฝูงชนแล้วก็แอบอยู่หลังผู้หญิงแปลกหน้าคนนึงครับจนรปภ.เนี่ยคลาดสายตาไปจากเขาแต่แล้วนะครับผู้หญิงแปลกหน้าก็หันมาเจอเขาเธอนะครับตกใจแล้วก็ผลักล็อบอย่างแรงจนล็อบนะครับไปชนเข้ากับผู้ชายแปลกหน้าอีกคนที่ถือเบียร์อยู่จนเบียร์นะครับหกเลอะเต็มเสื้อไปหมดไม่นานหลังจากนั้นนะครับผู้หญิงแปลกหน้าก็ได้แจ้งตำรวจในเรื่องที่ล็อบเนี่ยเปลือยกายอยู่ในที่สาธารณะครับตำรวจนะครับเลยวิ่งไล่จับล็อบฝ่ายของล็อบเองนะครับก็วิ่งหนีตำรวจออกไปในเส้นทางของนักวิ่งบนถนนโล่งๆท่ามกลางสายตาของผู้คนที่มาเชียร์นักวิ่งทั้งหลายครับแต่เขานะครับก็หนีไม่พ้นโดนตำรวจจับตัวได้ทันหลังจากนั้นนะครับล็อบก็ถูกคู่หูตำรวจสอบสวนจนล็อบนะครับเล่าให้ฟังในเรื่องที่เขาตื่นมาในลิฟต์ครับตำรวจนะครับเลยตีความว่าล็อบเนี่ยเป็นเหยื่อของอาชญากรรมแต่ล็อบนะครับก็คิดไม่ออกเลยว่าใครจะเป็นคนที่ทำเรื่องนี้ตัดภาพไปที่เจ้าสาวนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอกังวลมากว่าล็อบจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าแล้วพ่อของเธอนะครับก็ได้เข้ามาคุยกับเธอแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยก้าวต่อไปอีกทั้งยังเชียร์โคดี้ให้ครับเพราะโคดี้เนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าแต่เธอนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่นานนักครับล็อบก็ได้โทรศัพท์มาหาเธอแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังครับและตอนนี้เนี่ยตัวเขายังอยู่ในห้องขังอีกต่างหากแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองครับจู่ๆนะครับก็มีเสียงระฆังดังขึ้นและสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหายไปแล้วล็อบนะครับก็ถูกแรงลมจากไหนไม่รู้พัดจนตัวเขาปลิวไปเลยครับและเขานะครับก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในลิฟต์ในสภาพเปลือยกายเหมือนเดิมครับฝ่ายของล็อบเนี่ยงุนงงมากเพราะเขาเจอเรื่องราวแบบเดิมเลยแต่ครั้งนี้นะครับเขาขึ้นลิฟต์ไปที่ดาดฟ้าของโรงแรมแล้วก็ได้เอาโทรศัพท์ของคนแถวนั้นนะครับโทรคุยกับเพื่อนของเขาแต่ก็ได้ความตามเดิมครับจนเขานะครับวางสายโทรศัพท์ไปแล้วจู่ๆนะครับเขาก็ได้ยินเสียงกีตาร์เขานะครับได้เดินไปทางต้นเสียงก็ได้เจอเข้ากับไบรอันแม็กไนท์ตัวเป็นๆครับฝ่ายของล็อบเนี่ยรีบเข้าไปพูดคุยกับไบรอันทันทีเพราะทั้งเขากับเจ้าสาวของเขาเนี่ยต่างก็เป็นแฟนคลับตัวยงครับถึงขนาดที่เปิดเพลงของไบรอันในตอนที่พวกเขามีอะไรกันบ่อยมากและด้วยถ้อยคำของล็อบนะครับนั่นเลยทำให้ไบรอันแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ได้ท่อนนึงจนทำให้สาวๆในชุดบิกินี่ที่นั่งข้างๆไบรอันนะครับถอดกางเกงบิกินี่ออกแล้วก็โยนไปทางล็อบครับฝ่ายของล็อบเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับรีบเอากางเกงบิกินี่ของสาวมาใส่ทันทีและตัวไบรอันแม็กไนท์ตัวจริงเนี่ยก็ได้ฉายาว่าเป็นโวคอลเซ็กเลยแหละครับหลังจากนั้นนะครับล็อบก็ได้เดินออกจากโรงแรมทั้งๆที่ตัวเขาเนี่ยใส่แต่บิกินี่ผู้หญิงปิดท่อนล่างอยู่ครับและเขาก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีตำรวจจนไปถึงโรงแรมที่เขาเข้าพักและระหว่างที่เขานะครับให้พนักงานต้อนรับเปิดห้องของเขาให้เขาก็ได้โทรคุยกับวิกกี้ไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องของเขาให้วิกกี้ฟังครับแล้วก็บอกเธออีกว่าเขาเนี่ยจะตามหาตัวคนที่ทำกับเขาให้เจอฝ่ายวิกกี้นะครับที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ขำแล้วก็ตอบล็อบกลับว่าคนทำเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ก่อนที่จะวางสายไปครับแต่เมื่อล็อบนะครับเข้าห้องของตัวเองได้เขานะครับก็ได้ยินเสียงระฆังโบสถ์ที่ดังขึ้นและเมื่อเขาปิดประตูห้องครับเขาก็ถูกลมพัดอย่างแรงจนตัวไปกระแทกผนังอีกฝั่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในลิฟต์เหมือนเดิมฝ่ายของล็อบนะครับที่เห็นดังนั้นก็กรีดร้องออกมาเสียงดังครับจนประตูลิฟต์นะครับเปิดออกเขาก็ได้ขโมยโทรศัพท์ของคนแถวนั้นมาแล้วก็เอาถุงกระดาษนะครับมาใส่แทนกางเกงก่อนที่ล็อบนะครับจะเดินออกจากโรงแรมไปเข้าห้องน้ำสาธารณะครับและเขานะครับก็ได้โทรศัพท์หาแม่ของเขาแต่เมื่อวางสายไปครับเขาก็ได้เปิดประตูห้องน้ำสาธารณะออกก็ได้เจอเข้ากับคนที่เขาขโมยโทรศัพท์มายืนรออยู่ครับและคนนั้นนะครับก็ได้ต่อยเข้าที่หน้าของเขาจนล้มลงไปจากนั้นนะครับล็อบก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาเนี่ยได้อยู่ในลิฟต์เหมือนเดิมครับอีกทั้งเขานะครับยังไม่ได้เจ็บที่โดนต่อยมาเลยด้วยซ้ำในครั้งนี้นะครับเขายืดเส้นยืดสายก่อนจะเดินออกจากลิฟต์ไปอย่างชงชางจากนั้นนะครับก็ขโมยเสื้อผ้ามาใส่แต่ชุดที่เขาหยิบได้นะครับนั่นเป็นชุดของผู้หญิงสีชมพูพิงค์ครับเมื่อเขาใส่ชุดเสร็จนะครับก็ได้เดินออกไปนอกโรงแรมและล็อบเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์สุดเท่ครับฝ่ายของล็อบนะครับเลยพยายามหากุญแจรถแต่นั่นก็ไม่ทันการครับเจ้าของรถแอนเดอร์แก๊งเนี่ยได้เดินกลับมาเจอเขาเข้าซะก่อนแล้วก็จะเอาเรื่องล็อบครับแต่ล็อบเนี่ยก็เอาตัวรอดมาจนได้แล้วเจ้าของรถแอนเดอร์แก๊งนะครับก็ขับรถไปส่งเขาในแบบที่เขาเนี่ยต้องขับรถเองไปในเส้นทางลัดครับแต่ด้วยความที่ล็อบนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่แข็งทำให้เขานะครับขับไปชนเข้ากับที่กั้นทางจนตัวเขาเนี่ยลอยกระเด็นออกนอกรถมอเตอร์ไซค์ไป
และล็อบเนี่ยเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาบนรถพยาบาลครับก่อนที่เขาเนี่ยจะมองออกไปนอกหน้าต่างก็ได้เจอกับโบสถ์ที่จัดงานแต่งพอดีล็อบที่เห็นดังนั้นนะครับเลยกระโดดออกจากรถพยาบาลที่กำลังวิ่งอยู่ไปครับเขานะครับพยายามเดินเข้าไปในงานแต่งทั้งที่สภาพโซเซครับและเขาก็ได้เจอเข้ากับโคดี้ที่เห็นล็อบนะครับก็ได้ทักล็อบที่แขนหักจนเหมือนกับของเล่นแต่ล็อบนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็ถูกโคดี้นะครับไล่ให้กลับไปโรงแรมแต่งชุดทักซิโดมาจนสุดท้ายนะครับล็อบก็ล้มลงบนพื้นครับพร้อมกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นอีกครั้งและเขานะครับก็ตื่นขึ้นมาในลิฟต์ตัวเดิมในรอบนี้นะครับเขามีเป้าหมายแล้วว่าเขาต้องหากางเกงครับเมื่อออกจากลิฟต์เนี่ยเขาก็ได้แอบหยิบเสื้อผ้าของคนอื่นมาใส่จากนั้นนะครับเขาก็ออกจากโรงแรมมาบอกพนักงานโรงแรมหน้าประตูว่าให้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยก่อนที่เขานะครับจะวิ่งตรงไปชนเสาอย่างจังและเมื่อเขานะครับได้ขึ้นรถพยาบาลแล้วเขานะครับก็กระโดดลงจากรถพยาบาลอีกครั้งเพื่อมาอยู่ข้างหน้าโบสถ์จนกระทั่งเขานะครับได้เข้าไปในงานแต่งงานจนได้แต่เขานะครับก็ต้องขยับเอวอยู่หลายที่ต่อหน้าแขกคนอื่นๆครับเพราะกางเกงเนี่ยมันคับแน่นอีกทั้งเจ้าหนูของเขานะครับยังเป๋ไปด้านข้างอีกและแล้วนะครับเจ้าสาวเนี่ยก็ได้เข้าสู่พิธีฝ่ายของล็อบนะครับรีบใส่เสื้อนอกทันทีแต่มันนะครับก็ดันตัวเล็กมากถึงขนาดที่เขานะครับใส่ไม่เข้าแล้วยิ่งพยายามดึงลงเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แขนของเขานะครับติดแงกอยู่กับเสื้อท่านั้นพ่อของเจ้าสาวนะครับเลยเดินตรงไปหาล็อบแล้วก็หิ้วคอเขานะครับโยนออกไปนอกโบสถ์ทันทีพร้อมพูดว่าถ้าจะโผล่มาแบบนี้อย่ามาเลยดีกว่าหลังจากนั้นนะครับล็อบก็ได้วนลูปซ้ำๆเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ว่าใส่ชุดไหนนะครับก็โดนพ่อของเจ้าสาวเนี่ยโยนเขาออกมาจากโบสถ์อยู่ดีในครั้งล่าสุดนี้นะครับเขาก็เลยได้ตัดพ้อกับพ่อเจ้าสาวพ่อของเจ้าสาวนะครับก็เลยเตือนสติล็อบว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเขาไม่ได้ไม่ชอบตัวตนของล็อบแต่ไม่ชอบที่ล็อบเนี่ยไม่มีหลักแหล่งแบบนี้ล็อบนะครับตั้งใจฟังพ่อเจ้าสาวพูดโดยไม่เถียงสักคำครับแต่จู่ๆเนี่ยล็อบก็เปลี่ยนท่าทีแล้วก็ยิงคำถามใส่พ่อเจ้าสาวครับว่าได้ลักพาตัวเขาไปจากโรงแรมหรือเปล่าพ่อเจ้าสาวนะครับเลยบอกล็อบว่าถ้าเขาจะยุติความสัมพันธ์ของลูกสาวกับล็อบเนี่ยเขาทำได้ง่ายมากก่อนจะเสียเงินไปกับงานแต่งนี่ด้วยซ้ำทำเอาล็อบนะครับเลิกสงสัยพ่อของเจ้าสาวทันทีและในลูปต่อมาที่หน้าโบสถ์นะครับล็อบนะครับก็ได้หยิบก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยมาทุบกระจกรถแลมโบของโคดี้จนแตกครับจนโคดี้เนี่ยได้เดินมาหาแล้วล็อบนะครับก็บอกโคดี้ว่าขอยืมสูตรหน่อยแน่นอนนะครับว่าโคดี้ไม่ให้ยืมล็อบนะครับเลยเปิดฉากเริ่มต่อยโคดี้ทันทีแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบและจบลงด้วยเสียงสะใจโอเยโอเยของโคดี้ต่อไปครับและในลูปต่อมาอีกหลายครั้งนะครับล็อบนะครับก็ได้จำท่าทีที่โคดี้จะต่อยไปเรื่อยๆจนเขารู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต่อสู้ไม่ชนะโคดี้แน่ๆในครั้งนี้นะครับเขาเลยเอาเข็มฉีดยาสลบมาฉีดโคดี้แล้วก็ขโมยสูตรของโคดี้ไปใส่แทนครับก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปในโบสถ์ไม่นานนะครับพ่อเจ้าสาวก็พาเจ้าสาวเดินมาหาแต่แล้วนะครับพ่อเจ้าสาวก็บอกล็อบว่านายลืมลำดับพิธีในครั้งต่อมานะครับล็อบเลยเตรียมการ์ดแต่งงานให้กับแขกต่างๆไว้พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ยื่นการ์ดให้กับพ่อเจ้าสาวด้วยจนวิกกี้นะครับบอกล็อบว่าพ่อเจ้าสาวเนี่ยอยากได้เทียนล็อบนะครับเลยเริ่มต้นพิธีใหม่อีกครั้งเขานะครับได้เตรียมเทียนไว้เสร็จสับเรียบร้อยแต่พอจะเริ่มพิธีนะครับเขากลับลืมแหวนแต่งงานพร้อมกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นจนล็อบร้องตะโกนว่าไม่ออกมากลางงานครับและแล้วนะครับเขาก็วนลูปอีกครั้งในครั้งนี้นะครับเขาได้ไปที่ร้านขายของชำเพื่อซื้อแหวนแต่งงานจากนั้นนะครับก็วิ่งไปให้รถชนเพื่อเข้าพิธีแต่งงานเหมือนเดิมแต่ซ้ำร้ายนะครับยังไม่จบล็อบเนี่ยดันลืมคำสาบานซะงั้นจนเขานะครับได้กลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาเนี่ยก็ได้ไปลอกคำพูดของงานแต่งคนอื่นมาแล้วก็ตั้งท่องซ้ำๆอยู่หลายครั้งครับฝ่ายของล็อบเนี่ยได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อถึงเวลาพูดคำสาบานนะครับเขาก็ทำออกมาได้ดีแต่ก่อนจบนะครับเขาดันทำเหมือนแสดงละครเวทีจนสุดท้ายนะครับเขาสติหลุดแล้วก็กล่าวหาเพื่อนของเขาและเพื่อนของเขานะครับก็ได้พูดออกมาว่าเมื่อคืนเนี่ยล็อบได้กลับไปกับสาวทำให้เขานะครับโดนเจ้าสาวตบหน้าไปเต็มและล็อบเนี่ยก็ได้สติหลุดยิ่งขึ้นครับเมื่อเขานะครับได้ยินเสียงระฆังดังล็อบนะครับรีบวิ่งขึ้นไปบนยอดของระฆังแล้วก็พยายามตบตีกับมันครับจนกระทั่งเขาเนี่ยกระโดดเกาะระฆังอยู่แบบนั้นแต่ด้วยความที่เชือกของระฆังนะครับรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้เชือกขาดครับล็อบเนี่ยได้ตกลงสู่พื้นด้านล่างพร้อมระฆังทันที
และเขานะครับก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในลิฟต์เหมือนเดิมล็อบนะครับนอนร้องไห้อยู่กลางลิฟต์เขาเนี่ยอยากให้มันจบลงสักทีในครั้งนี้นะครับเขาก็เลยปีนขึ้นไปหาเจ้าสาวก่อนเริ่มงานพิธีครับและเขาเนี่ยก็ได้สารภาพกับเจ้าสาวถึงการยอมแพ้ต่อคำพูดของคนอื่นๆที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกันและเขานะครับยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานอีกด้วยทั้งที่เจ้าสาวเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็แก้ตัวให้ล็อบเสมอมาครับฝ่ายของเจ้าสาวนะครับที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ขอร้องให้ล็อบไปซะฝ่ายของล็อบนะครับก็ยอมออกไปแต่โดยดีและแล้วนะครับเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในลิฟต์อีกครั้งแต่ครั้งนี้นะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขานะครับได้ขโมยมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ขี่ไปทั่วเมืองแล้วก็ติดอยู่ในการวนลูปเดิมๆซ้ำๆหลายครั้งอยู่แบบนั้นครับจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้แอบปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อดูเจ้าสาวในห้องแต่งตัวที่รอคอยเขาอยู่แต่ระหว่างที่แอบดูอยู่นั่นเองครับเขาก็ได้ยินเสียงโคดี้คุยโทรศัพท์ถึงเรื่องการหลอกลวงพ่อของเจ้าสาวอยู่และล็อบนะครับก็ได้เริ่มต้นลูปใหม่อีกครั้งเขานะครับได้เข้าไปคุยกับตำรวจคู่หูทั้ง2นายอีกทั้งยังได้ไปคุยกับไบรอันอย่างสนิทสนมครับแล้วก็ได้คุยกับแม่ของตัวเองพร้อมทั้งได้กำลังใจจากแม่ของเขามาด้วยเมื่อเขานะครับได้เริ่มลูปอีกครั้งในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้เข้าห้องพักในโรงแรมของตัวเองแล้วก็ได้นั่งฟังข้อความเสียงจากเจ้าสาวของเขาที่ดูเป็นห่วงเป็นใยเขามากครับแต่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องตกใจเมื่อเขาได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคลลี่นอนอยู่บนเตียงเธอนะครับเล่าให้ล็อบฟังว่าเธอเนี่ยเป็นโสเภณีที่ถูกจ้างมาเมื่อคืนเนี่ยเรากลับมาด้วยกันแต่ไม่ได้ทำอะไรกันนะแต่เธอนะครับไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนจ้างเธอมาหลังเธอเล่าจบนะครับเสียงระฆังก็ดังขึ้นพอดีล็อบนะครับตื่นขึ้นอีกครั้งในลิฟต์ที่คุ้นเคยเขานะครับติดต่อกับรปภ.ของโรงแรมและรปภ.นะครับก็ได้เข้าไปดูกล้องวงจรปิดที่โชว์ภาพถึงวิกกี้ครับที่เป็นเพื่อนของเจ้าสาวและแฟนเก่าของล็อบเธอนะครับเป็นคนพาล็อบมาทิ้งไว้ในลิฟต์และทำให้ลิฟต์พังครับล็อบนะครับที่เห็นดังนั้นก็รีบโทรหาเจ้าสาวแล้วก็บอกเจ้าสาวว่าเขาเนี่ยติดอยู่ในวังวนเดิมเขาจะออกจากวังวนเดิมนี้ช่วยรอเขาหน่อยนะพร้อมกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นอีกครั้งในการวนลูปครั้งใหม่นี้นะครับล็อบได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเขานะครับได้ตื่นขึ้นมาจากในลิฟต์ตัวเดิมก่อนที่จะยืดเส้นยืดสายพร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรคเขานะครับรีบหาเสื้อผ้ามาใส่แล้วก็ออกวิ่งกลางถนนนะครับที่มีงานจัดแข่งอยู่จนวิ่งเข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรกครับจากนั้นนะครับเขาก็ได้ขอร้องให้ตำรวจคู่หูที่เขาเคยคุยด้วยเนี่ยไปส่งเขาที่โบสถ์หน่อยล็อบนะครับได้พูดได้ตรงใจตำรวจคู่หูมากจนตำรวจคู่หูนะครับยอมพาเขาไปจากนั้นนะครับล็อบก็ได้คุยกับแก๊งมอเตอร์ไซซิ่งครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยขี่รถนำรถของตำรวจเปิดทางไปให้ถึงโบสถ์ได้เร็วที่สุดและระหว่างที่อยู่บนรถนะครับเขาก็ได้โทรหาแคลลี่สาวโสเภณีแล้วก็ไหว้วานให้เธอนะครับเอาชุดสูทของเขาไปให้เขาที่โบสถ์หน่อยและแล้วนะครับล็อบก็ได้มาถึงโบสถ์ด้วยชุดสูทที่หล่อเนี๊ยบแต่พ่อของเจ้าสาวนะครับก็ยังคงว่าร้ายเขาเช่นเดิมแต่ล็อบนะครับก็บอกพ่อเจ้าสาวว่าโคดี้เนี่ยไม่ได้คู่ควรกับเจ้าสาวเพราะเขานะครับหวังฮุบบริษัทโคดี้เองนะครับก็ได้ยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็ออกจากโบสถ์ไปพ่อของเจ้าสาวนะครับก็เดินออกจากโบสถ์ไปเพื่อเคลียร์เรื่องบริษัทด้วยฝ่ายของล็อบนะครับรีบตามพ่อของเจ้าสาวแล้วก็ขอร้องให้เขาเนี่ยเข้าไปในงานเช่นเดิมจนพ่อของเจ้าสาวนะครับรู้สึกดีมากขึ้นกับล็อบและก็กลับเข้าไปในงานด้วยกันครับเมื่อเริ่มต้นช่วงกล่าวคำสาบานนะครับล็อบเนี่ยก็ทำได้ดีมากๆและก็ยังสวมแหวนแต่งงานที่ได้จากพ่อของเจ้าสาวมาสวมแก่เจ้าสาวอีกต่างหากแต่แล้วนะครับจู่ๆเนี่ยวิกกี้ก็ได้พูดขึ้นว่าล็อบเนี่ยได้ไปนอนกับโสเภณีมาและแน่นอนนะครับว่าล็อบก็ได้ตอบความจริงออกไปและแคลลี่เนี่ยก็ได้มาอยู่ในงานด้วยเช่นกันแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างที่วิกกี้เนี่ยจ้างเธอมาแก่สายตาประชาชนทุกคนครับพร้อมกับเปิดคลิปเสียงสนทนาเป็นหลักฐานฝ่ายของล็อบนะครับก็เลยถามวิกกี้ว่าทำไมถึงทำแบบนี้วิกกี้นะครับก็บอกว่าล็อบเนี่ยไปหักอกเธอแต่ล็อบนะครับก็ไม่ได้แจ้งความวิกกี้แต่ก็ไล่ให้วิกกี้เนี่ยออกจากงานไปซะจนสุดท้ายนะครับเขาได้แต่งงานกับเจ้าสาวจริงๆพร้อมกับเสียงระฆังที่ดังขึ้นแต่เขานะครับก็ยังอยู่ที่เดิมเมื่อถึงงานกลางคืนนะครับล็อบเนี่ยก็ได้ให้ไบรอันมาร้องเพลงในงานของเขานั่นนะครับทำให้เจ้าสาวเนี่ยปลื้มใจเป็นอย่างมากและล็อบเนี่ยนะครับก็ได้บอกเจ้าสาวอีกว่าตัวเขาเนี่ยจะได้บรรจุเป็นครูประจำแล้วแล้วก็ปิดจบงานด้วยการเต้นรำของทั้งคู่ท่ามกลางแขกทั้งหลายครับและหนังก็จะตัดจบลงไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Naked ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ผ่อนคลายเบาสมองครับตัวหนังเนี่ยจะทำให้เราหลุดยิ้มหลุดขำออกมาได้ในหลายๆจุดเลยครับและถ้าใครเนี่ยอยากจะหาหนังตลกเบาสมองดูสักเรื่องนึงผมก็ขอแนะนำกับหนังเรื่องนี้เลยครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่ 5.4 เต็ม10คะแนนครับและถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไอวอนเดอะเทลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ